เรื่องพลังดูดมีคนวิ่งไปถามคุณวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเมื่อวานนี้ทำบุญที่บ้านที่สุพรรณคุณวราวุฒินี่เขาเป็นสายอยู่เป็นนะครับพยายามจะพูดว่าการดูดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดายุคสมัยไหนก็ทำกันผมคิดว่าคุณวราวุฒิเชื่อจริงนะยุคสมัยไหนใครก็ทำไม่แน่ใจเหมือนกันลองฟังคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเมื่อวานนี้ทำบุญที่สุพรรณบุรีนะครับผู้สื่อข่าว Voice ก็ไปทำข่าวนี้มาด้วยนะฮะสัมภาษณ์คุณวราวุฒิเกี่ยวกับว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่มีการย้ายค่ายกันสอสอจากพรรคนึงย้ายไปอยู่อีกพรรคนึงเนี่ยคุณวราวุฒิเขาเปรียบเทียบกับเหมือนกับเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยสอสอเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันก็มีการย้ายค่ายย้ายทีมกันอย่างล่าสุดเนี่ยผมเสริมนิดนึงฮะโรนัลโดเนี่ยไปแล้วนะฮะกลับไปแล้วนะฮะจากเรอัลมาดริดไปอยู่ยูเวนตุสแล้วนะฮะข่าวใหญ่ข่าวโตกันทั่วโลกเลยนะฮะโรนัลโดแต่ว่าเขาห้ามเขาให้จูเวนตุสดูดได้ที่เดียวเหรอฮะเขาไปแล้วฮะเขาไปฮะแต่นี่คือเขาห้ามคนอื่นดูดไงเขาดูดได้ทีเดียวแต่โทษทีนะผู้ที่ย้ายค่ายนี้ไม่มีระดับโรนัลโดสักคนนะฮะลองฟังคุณวราวุฒิศิลปะอาชาสสเองก็มีความเป็นไปได้เช่นกันบางครั้งอยู่กับพรรคอื่นไม่ดีพอย้ายมาอยู่กับพรรคชาติไทยแล้วนะครับสามารถทำงานได้เต็มที่มากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขามาทำงานได้มีโอกาสในทำงานเพราะว่าพรรคชาติไทยเราเองนั้นไม่ใช่พรรคใหญ่เราไม่ได้ถือว่าเป็นพรรคแกนนำดังนั้นสสแต่ละท่านก็จะมีแนวความคิดแตกต่างกันไปบางคนอยากจะอยู่พรรคใหญ่บางคนอยากจะอยู่พรรคที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กเพราะมีความอบอุ่นกันมากขึ้นดังนั้นการย้ายของสสนะครับมาจนถึงวันนี้ผมก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นกันจนคุ้นตานะครับมีเสียงคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะครับซึ่งโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่นะฮะแต่ว่ายังก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญของพรรคชาติไทยพัฒนาลองฟังคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเรื่องพันมารีโหวตผมถามว่าจะทำยังไงคุณจะต้องไปหาที่ไหนมาอย่างน้อยที่สุดในการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ย77จังหวัดคุณต้องหาสมาชิกพรรคอย่างน้อยจังหวัดละ100คนครับ77จังหวัดคุณหา 7,700 แล้วก็คุณยังไม่ปลดล็อกเลยคุณจะทำยังไงแต่ว่ามันกระทบกับเรื่องของการมันก็ผมถึงบอกไงว่ามันกระทบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับแล้วก็กระทบกับรัฐธรรมนูญด้วยถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างเนี้ยเพราะนั้นตรงนี้ผมหนึ่งเรียกร้องอยู่ตลอดบอกว่าปลดล็อกซะเถอะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายซะเรียกร้องให้ประชาชนเคารพกฎหมายแต่ตัวเองไม่เคารพกฎหมายแบบนี้ผมว่าบ้านเมืองมันก็ลำบากนะนี่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลซึ่งเมื่อวานผมฟังที่คุณสมศักดิ์เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องพลังดูดด้วยนะฮะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตั้งกันแบบนี้ถ้าตั้งพรรคโดยการอิงอำนาจรัฐเนี่ยทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะชนะรอบเดียวใช่แล้วก็ไม่อยู่ยาวแต่ว่าส่วนใหญ่จะชนะชนะแต่ว่าอยู่ไม่ยั่งยืนอ่ะชนะชนะเสียงเข้าสภาแต่ไม่ชนะใจแล้วก็ทำให้ความไม่ชนะใจก็จะเป็นเหตุให้ผู้ที่เข้ามาเนี่ยพังกันทั้งหมดตอนจบใช่แล้วก็ทำให้พรรคถึงที่สุดแล้วพรรคที่อย่างเงี้ยเป็นพรรคชั่วคราวซึ่งสำหรับคนจำนวนหนึ่งอาจจะไม่คิดว่าเป็นปัญหาก็ได้นะการเป็นพรรคชั่วคราวเพราะว่าก็ใช้แล้วทีเพราะว่าสสที่เป็นดูดก็จะเป็นสสซึ่งชอบย้ายพรรคไปตามการปั่นแต่ละช่วงอยู่แล้วแล้วคุณวราวุฒิเนี่ยก็พยายามจะสร้างวาทกรรมว่าการย้ายพรรคเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่การดูดแบบนี้ผมคิดว่าก็ยังไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกย้ายพรรคเรื่องนึงดูดเนี่ยมันคนละเรื่องมีความแตกต่างกันฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยคือวันเกิดของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาคนก็ถามผู้สื่อข่าวเมื่อวานก็ถามเหมือนกันว่าพอไม่มีคุณบรรหารเนี่ยการเมืองและการทำงานที่สุพรรณบุรีมันเปลี่ยนไปหรือไม่มันมีความต่อเนื่องไหมแล้วก็ถามต่อไปที่ว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยคนในพรรคเนี่ยโดนดูดไปบ้างหรือเปล่าเขาว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะคุณวราวุฒิเขาบอกว่ายังอยู่ครบทีมไหมลองฟังตรงนี้ให้อีกช็อตนึงฮะต้องเรียกว่าตลอด 3-40 ปีที่ผ่านมานั้นนะครับการทำงานของท่านบรรหารนั้นท่านได้วางแนวทางไว้ค่อนข้างรัดกุมแล้วก็เราบริหารงานด้วยความรักแล้วก็ความกรุณาของพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเราไม่ได้มีพระเดชเรามีแต่พระคุณดังนั้นมาจนถึงวันนี้การเดินหน้าของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองในส่วนของราชการหรือแม้แต่ในส่วนของประชาชนทั่วไปนั้นเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมมาถึงวันนี้2ปีกว่าแล้วที่นายบรรหารเสียชีวิตลงแต่ว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรีภาคเอกชนภาครัฐและประชาชนทั่วไปและภาคการเมืองนั้นก็ยังทำงานกันอย่างเรียกได้ว่าไร้รอยตะเข็บนะครับมีการประสานงานมีการทำงานกันอย่างเต็มที่เพราะว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเราถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่ครบทุกคน
นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประพัฒน์ท่านจองชัยท่านนิกรท่านธีระท่านอนุรักษ์จุรีมาศและอีกหลายๆท่านทุกคนนั้นจะยังอยู่สร้างบ้านหลังนี้ให้มั่นคงและใหญ่ขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ก็สร้างขึ้นมาได้เพราะแต่ละท่านทั้งนั้นนะครับวันนี้นายบรรหารไม่อยู่ก็ยังสร้างกันอยู่ดังนั้นถ้าหากในอนาคตเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับทางรัฐบาลโดยปัจจุบันนั้นนะครับทำงานต่อเราก็ต้องดูว่านโยบายที่พรรคชาติไทยพัฒนาเราได้ให้คำมั่นกับประชาชนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเกษตรเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราให้ความสำคัญมากนั้นเนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเข้าอยู่ในนโยบายของรัฐบาลหน้าได้หรือไม่ถ้าหากว่าสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติแล้วเราสามารถทำให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราได้รับเชิญเข้าไปร่วมรัฐบาลผู้สื่อข่าวถามว่าจะร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเนี่ยนะฮะคุณวราวุฒิก็พูดไปพูดมาประเด็นก็คือว่าผมฟังดูเหมือนว่าคือต้องก็ต้องมาเชิญก็ต้องมาเชิญตรงกันถ้าได้ตรงกันคุณวราวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ถามทีไรจะตอบเหมือนเดิมอยู่2เรื่องนะถ้าถามเรื่องดูดเนี่ยก็จะบอกว่าเรื่องดูดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถามเรื่องนายกคนนอกหรือไม่ก็จะบอกว่าพรรคชาติไทยเป็นพรรคเล็กไม่ต้องรีบตอบมากในตอนนี้แล้วเรื่องที่3คือจะร่วมรัฐบาลกับทหารไม่ก็บอกว่าก็แบบนี้นโยบายตรงกันนโยบายตรงกันเนี่ยนโยบายตรงกับยุทธศาสตร์ชาติอะไรอย่างเงี้ยตรงตรงอยู่แล้วมันไม่ตรงไม่ได้นี่แต่ว่ามันมีแต่ว่าจริงแล้วงั้นคุณอาวุธวันนี้เนี่ยอายุ45ปีนะยังไม่แก่นะครับ45นี่คือยังไม่แก่ฮะถ้าเทียบกับ85ยังไม่แก่แน่ๆคุณชูวัฒน์เนี่ย เด็กกว่านิดนึงนะเด็กไม่ผมแก่คุณวราวุธอยากเป็นนายกของประเทศเหมือนคุณพ่อเคยเป็นไหมผมคิดว่ายังมีเวลาคุณวราวุธจริงๆเป็นนักการเมืองที่มีความสามารถสูงนะครับคือคนไปคือคุณวราวุธเนี่ยคือพูดจริงๆคุณปัญหาเนี่ยเป็นเหยื่อของสื่อสื่อเวลาพูดถึงคุณปัญหาไม่เคยพูดถึงคุณปัญหาในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นก่อนเป็นนายกหรือว่าหลังเป็นนายกแล้วเวลาพูดถึงคุณวราวุฒิก็จะพูดแต่ว่าวราวุฒิลูกปัญหาวราวุฒิลูกปัญหาไม่เคยเห็นคุณวราวุฒิในฐานะเป็นนักการเมืองซึ่งภาษาอังกฤษดีมีความรู้แล้วมีความสามารถจะไปต่อด้วยตัวเองแล้วผมคิดว่าคุณวราวุฒิเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมานี่ก็เป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่มีประสบการณ์มีศักยภาพแล้วผมคิดว่าแต่ว่ามีเวลาด้วยในเวทีสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่มี 3-4 พรรคไปพูดพร้อมกันน่ะวันนั้นน่ะคุณวราวุฒิดีที่สุดทั้งในแง่ภาษาอังกฤษและในแง่การอธิบายก็ในยุคนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังเห็นเลือดใหม่เยอะเลือดใหม่มีทั้งนามสกุลเก่าและนามสกุลใหม่ๆนะคือหมายความว่ามันมีทั้งลูกนักการเมืองและที่ไม่เป็นลูกนักการเมืองก็มีครับก็บทบาทของคุณวราวุฒิที่เล่นในพรรคชาติไทยพัฒนาคือกั๊กไม่แต่ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าพักมีผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเขาเยอะก็ต้องระวังทุกคนบทบาทอย่างนี้แต่คุณสมศักดิ์นี่ก็อาจจะชนหน่อยนึงคุณนิกรนี่หลักการเป๊ะอะไรเงี้ยก็จะแบ่งเล่นคุณวราวุฒิมารับช่วงต่อจากพักซึ่งพ่อมีความสำคัญแล้วคนรุ่นพ่อก็ยังอยู่หมดคุณประพัฒน์โพธิสุทนก็อยู่คุณจองชัยรุ่นคุณสมศักดิ์ปริศนาสุนคนเหล่านี้ก็อยู่เพราะฉะนั้นคุณวราวุฒิก็ยังมีข้อจำกัดในการทำงานทางการเมืองสูงว่าคุณจะทำอะไรได้มากภายในเวลาที่มันมีคนรุ่นพ่ออยู่ในพรรคทั้งหมดเนี่ยจะทำยังไงใช่ไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายโอเค